เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่4กรกฎาคม2555นะคะวันนี้เราก็มองแนวโน้มตลาดเนี่ยน่าจะยังคงมีโมเมนตัมในเชิงบวกต่อเนื่องนะคะจากความคาดหวังหลักก็คือเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากธนาคารกลางต่างๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุม ECB ที่จะเกิดขึ้นในวันที่5กรกฎาคมนะคะคอนเซนซัสของตลาดเนี่ยก็มีการคาดการณ์เรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมานะคะจากระดับปัจจุบันที่ 1% นะคะว่าจะลดลงมาเหลือ 0.75%ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำสุดเป็นประวัติการนะคะซึ่งปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็เป็นปัจจัยต่อเนื่องนะคะในเชิงบวกจากเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะหลังจากที่ผ่านพ้นเรื่องของการ EU การประชุม EU Summit ไปช่วงก่อนหน้านี้ในเรื่องของแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้ของทางด้านยุโรปซึ่งมีความชัดเจนขึ้นในระดับนึงนะคะดัชนีดาวโจนส์เมื่อวานนี้ปิดบวกไป 72.43 จุดนะคะปิดที่ 12,943.82 จุดนะคะจากสาเหตุเรื่องของความคาดหวังเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ ECB นะคะในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยช่วงนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างแรงแล้วก็เร็วนะคะเมื่อวานนี้ปิดที่ 87.66 สำหรับราคาน้ำมันดิบที่ตลาดไนเม็กซ์นะคะปิดบวกไป 3.91 เหรียญนะคะสาเหตุหลักมาจากเรื่องของอิหร่านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความกังวลใจที่จะมีต่อในเรื่องเหตุขัดข้องด้านอุปทานนะคะเนื่องจากอิหร่านขู่ที่จะปิดตัวช่องทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มูสนะคะแล้วก็เรื่องของการทดสอบขีปนาวุธของทางอิหร่านด้วยนะคะที่เป็นขีปนาวุธที่อาจจะสามารถโจมตีตัวอิสราเอลได้นะคะความกังวลใจต่อเรื่องของน้ำมันเนี่ยก็ดีดตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างแรงนะคะซึ่งปัจจัยนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหนุนเรื่องของหุ้นพลังงานบ้านเราได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะในแง่ของการสะสมหุ้นของต่างชาติก็กลับมาได้ค่อนข้างดีนะคะเมื่อวานยังคงซื้อสุทธิไป 1,713.65 ล้านบาทนะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยการปรับขึ้นของเซ็ตอินเด็กซ์ในช่วงที่ผ่านมาถือว่าฟื้นตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างเร็วนะคะโดยที่ในช่วง6วันทำการที่ผ่านมาเนี่ยปิดบวกขึ้นต่อเนื่องนะคะแล้วก็รวมกันแล้วก็บวกมามากกว่า50จุดแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าการไปทดสอบแถวๆ 1,200 จุดเนี่ยมีความเป็นไปได้มากขึ้นแต่ว่าช่วงแถวๆนั้นอาจจะมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาให้เห็นมากขึ้นนะคะตรงนี้ก็คงจะต้องระมัดระวังเรื่องของการเก็งกำไรมากขึ้นถึงแม้ว่ามองว่าโมเมนตัมในเชิงบวกของตลาดยังคงมีต่ออย่างน้อยที่สุดก็คือรอเรื่องผลการประชุม ECB ให้เสร็จสิ้นผ่านพ้นไปก่อนนะคะก็น่าจะยังคงเก็งกำไรต่อได้แต่ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นนะคะในคืนวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐจะหยุดทำการนะคะเนื่องในวัน Independence Day นะคะสำหรับพอร์ตในหุ้นในพอร์ตเรายังคงไว้ที่ 50% นะคะวันนี้ให้ Take Profit ตัวชอการช่างออกไปก่อนนะคะคงถือไว้ตัว Tisco Dtac ปตท.สผ. KBank แล้วก็ Jazz นะคะที่เพิ่งปรับเข้ามาเมื่อวานนะคะวันนี้ปรับเข้ามาอีก1ตัวเพื่อเก็งกำไรก็คือตัว TVO นะคะตัวนี้ให้เก็งกำไรในส่วนของราคาถั่วเหลืองที่ดีดตัวขึ้นนะคะในช่วงนี้เนี่ยเนื่องจากมีความคาดหวังเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะออกมาเนี่ยทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นรับข่าวดังกล่าวค่อนข้างเยอะนะคะโดยราคาถั่วเหลืองเมื่อวานนี้ดีดตัวขึ้นอีก40เซนนะคะโดยสภาพอากาศที่แห้งแล้งในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นตัวส่งผลกระทบต่อเรื่องของผลผลิตถั่วเหลืองนะคะซึ่งเป็นปัจจัยให้ราคามีแนวโน้มในเชิงบวกมากขึ้นนะคะแล้วก็ราคาสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆเนี่ยก็ดีดตัวขึ้นด้วยนะคะเรามอง Fair Value ของ TVO เนี่ยที่ 25.75 นะคะแต่สำหรับกรอบเทรดในระยะสั้นเนี่ยเรามองแนวต้านที่ 22.50 ก่อนนะคะแล้วก็แนวรับที่ 21.70 นะคะคัทลอสที่ 21.50 ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ